มาเคิลบิดาของเมแกนกล่าวหาชาวซัสเซ็กซ์ว่าขัดขวางไม่ให้ลูกๆของพวกเขารู้จักลูกพี่ลูกน้องของพวกเขาซึ่งเป็นลูกๆของเจ้าชายวิลเลียมและเคธมิดเดลตันตามที่พ่อของเมแกนมาเคิลโทมัสมาเคิลกล่าวหาลูกสาวและสามีของเธอว่าปฏิเสธอาชีและลิลิเบธที่มีสิทธิ์รู้จักจอร์จชาร์ลอตต์และหลุยขณะที่เขาอายุย่างเข้าสู่วัย80ปีพ่อของดัชเชสแห่งซัสเซ็กซ์ยังบอกกับสตรีนิวซีแลนด์ทุกสัปดาห์ด้วยว่าเขาไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าการได้พบกับหลานๆอาชีและลิลิเบธพ่อของเมแกนมาเคิลวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของแฮร์รี่และเมแกนเมแกนและแฮร์รี่ถูกโทมัสมาเคิลกล่าวหาว่าปฏิเสธอาชีและลิลิเบธสิทธิ์ที่จะรู้จักจอร์จชาร์ลอตต์และหลุยพ่อของดัชเชสแห่งซัสเซ็กซ์ยังกล่าวอีกว่าเขาเสียใจที่อาชีวัย5ขวบและลิลิเบธวัย3ขวบถูกปฏิเสธวิถีชีวิตของราชวงศ์แท้จริงแล้วแฮร์รี่และเมแกนตัดสินใจออกจากสหราชอาณาจักรและถอนตัวจากพันธสัญญาในปี2020ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครอบครัวนี้ก็อาศัยอยู่ในลอสแอนเจลิสหากบางครั้งแฮร์รี่บินข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปเยี่ยมครอบครัวของเขาดูเหมือนว่าเมแกนจะตัดสัมพันธ์กับมงกุฎแล้วลูกสองคนของซัสเซ็กซ์จึงไม่ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวการเลือกเมแกนและแฮร์รี่ครั้งนี้ทำให้พ่อของอดีตนักแสดงไม่พอใจอย่างมากโทมัสมาเคิลอาศัยอยู่ในโรซาริโตเม็กซิโกห่างจากเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนประมาณ400กิโลเมตรเขาบอกว่าเขาไม่อยากเชื่อเลยเขาไม่เคยพบกับลูกเขยเลยโทมัสมาเคิลยังรับรองด้วยว่าเขาหวังว่าจะติดต่อกับกษัตริย์ชาวที่3พ่อของเมแกนต้องการหารือกับอธิปไตยถึงสถานการณ์ทั่วไปของพวกเขาในการไม่เห็นหลานของตนโทมัสบอกว่าอาชีและลิลิเบธมีปู่สองคนที่อยากพบพวกเขาเมแกนและแฮร์รี่ยังคงตีตัวออกห่างจากราชวงศ์ต่อไปเมื่อวันที่15มิถุนายนเคธมิดเดลตันปรากฏตัวต่อสาธารณะเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ประกาศว่าเธอเป็นมะเร็งเธอยิ้มแย้มแจ่มใสแสดงตนเคียงข้างเจ้าชายวิลเลียมและลูกๆของพวกเขาบนระเบียงพระราชวังบักกิ้งแฮมแฮร์รี่และเมแกนเซโทมัสมาเคิลยอมรับว่ารู้สึกสงสารหลานของเขาลินลี่และอาชีฉันดูเศร้ามากที่ลูกๆของเมแกนและแฮร์รี่ถูกปฏิเสธสิทธิ์ในการรู้จักลูกพี่ลูกน้องของพวกเขาซึ่งดูเหมือนเป็นเด็กที่มหัศจรรย์หรือการเข้าร่วมในสิ่งต่างๆเช่นการแต่งกายด้วยสีซึ่งเป็นสิทธิในการเกิดของพวกเขาเขากล่าวกับหญิงชาวนิวซีแลนด์รายสัปดาห์พวกเขากำลังเข้าสู่ยุคที่พวกเขาจะเริ่มถามคำถามเช่นเดียวกับที่เด็กทุกคนทำเขากล่าวเสริมฉันสงสัยว่าอาชีและลินเบธจะรู้สึกอย่างไรในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเมื่อพวกเขาตระหนักถึงสิ่งที่พวกเขาพลาดไปเขากล่าวด้วยพ่อของเมแกนลงเอยด้วยการล้อเล่นเกี่ยวกับสถานการณ์นี้เพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่เคยคิดว่าจะพบว่าตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับกษัตริย์แห่งอังกฤษโทมัสมาเคิลไม่ได้คุยกับลูกสาวมา6ปีแล้วและไม่เคยพบกับลูกเขยและหลาน2คนของเขาเลย